สำหรับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะมาทำสปอนจ์กันก่อนครับสำหรับสปอนจ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า genuine sponge genuine sponge เนี่ยก็จะเป็นสปอนจ์หรือเค้กที่ไม่มีส่วนผสมของผงฟูอะไรอย่างนี้มาประกอบเลยนะครับผมจะใช้แค่แบบนี้นะครับภาษาคนทำขนมเขาเรียกว่า ribbon stage ครับ ribbon นี่ก็คือเหมือนที่โบผูกผมเนี่ยพอเวลาเราทิ้งให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปโบคาอยู่เห็นไหม ribbon stage ครับสำหรับตัวไส้ของเราวันนี้ครับเราจะทำครีมที่มีชื่อว่าครีมมุสลินครับสำหรับครีมมุสลินนะครับชื่อมันอาจจะฟังดูแปลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเบสของครีมคือเพสตี้ครีมที่ผมเคยบอกว่าถ้าเราใช้เนื้อสปอนจ์นะครับที่หลายๆคนชอบกันเนี่ยที่เป็นแบบเนื้อเบาละลายในปากเนี่ยเวลาเอามาทำกับเค้กอันเนี้ยเนื้อมันจะเบาเกินไปเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสปอนจ์หรือเค้กที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องนุ่มเบาอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวสปอนจ์นั้นไปประกอบทำเป็นเค้กแบบไหนครับ